ค่ะสวัสดีค่ะออมมานิตาชอบชื่นค่ะเป็นผีชุดดำค่ะค่ะตัวที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้องเรียกได้ว่าเขาตัดสินใจเพราะว่าเราไปออดิชั่นเขาเชิญมาได้รับเกียรติให้มาอีออดิชั่นเราก็เลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ส่งบทให้อ่านหมดเนี่ยเขาก็ส่งมาเป็นแบบไซส์สคริปต์สั้นๆแล้วเราก็ไปลองเล่นในวันออดิชั่นซึ่งตอนแรกเนี่ยคนที่มาออดิชั่นในวันนั้นก็คือพี่คุยแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้กำกับหรือเปล่าเราเข้าใจว่าเป็นแคสติ้งกันทั้งทีมอะไรก็เล่นของเราไปเนี่ยค่ะก็ตื่นเต้นดีใจนะคะเราคิดว่าทางทีมงานเขาอาจจะพิจารณาจากเทปแคสแล้วว่าเอ้ยเขาดูทำอะไรประหลาดได้หลายอย่างดีเขาก็เลยเลือกเราก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นไปอีกเพราะเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงตอนแรกเราไม่รู้เลยแล้วก็มารู้ตอนฟิตติ้งนี่แหละนั่นแหละค่ะบทเขาก็เป็นความลับไงเขาเป็นความลับก่อนตอนแรกใช่แล้วก็เข้าใจว่าเอ้ยตอนในกระบวนการแคสเราได้ทำเยอะแหละเราก็เลยตื่นเต้นว่ามันจะได้แบบใช้สกิลอะมันจะใช้สกิลเราอยากเล่นสำหรับภาค2เนี่ยเราอ่านบทดูแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องเตรียมร่างกายของเราพูดถึงสกิลอ่ะเราก็มีเทรนมาแหละเพราะว่าถ้ามาทำใหม่มันไม่ทันหรอกเราก็มีของเราเนาะแต่ว่าพอเรามาอ่านบทอ่ะเราก็ต้องโอเคมันเป็นระบบ IMAX อะค่ะเพราะฉะนั้นการเล่นของเราเนี่ยมันก็ต้องเล่นให้มันเป็นส่วนนึงกับเอฟเฟคที่เขาถ่ายเขาแต่งให้เราเนาะแล้วเราก็มีทั้งเอฟเฟคต่างๆที่ไม่ใช่เอฟเฟคแต่งเอฟเฟคที่หน้าน่ะมันก็คือมีทั้ง CG มันมีนักแสดงอื่นๆมันต้องถ่ายแข่งกับแสงที่แบบมืดเร็วบ้างช้าบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นความท้าทายเราห้ามป่วยเลยอะเราได้คิวปุ๊บเราต้องจัดเวลาดูแลร่างกายของเราใช่แล้วเราก็ต้องกลับมาแบบเขาเรียกอะไรอะฟิตร่างกายด้วยเพราะว่ามันอาจจะออกมาเป็นหลักวิในการสู้แต่ว่าวินั้นมันคือมันเป็นสำคัญอะมันจะมาเล่นไม่ได้อะค่ะทุกคนก็จริงจังนักแสดงทุกคนก็เต็มที่เราไม่ได้คาดหวังว่าคือถ้าดีก็คือเป็นผลพลอยได้แต่งานทุกชิ้นเรารักงานทุกชิ้นที่เราแสดงหมดเลยแต่ว่าโอเคพอมันได้รับฟีดแบคแล้วเราก็เฮ้ยเราเคยแบบว่าเป็นแฟนแบบหนังพวกจักรวาลคอนเจอริงอย่างเงี้ยแล้วของเราอ่ะก็มีที่หยดเราก็มีที่หยดแล้วก็มีที่หยด2ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มาแบบเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นผีเป็นผีอีกตัวนึงที่แบบว่าอาจจะมีเป็นอาทอยต่อไปเลยก็ดีใจที่ได้รับเกียรตินี้ลินทันกันค่ะก็แฮปปี้มากค่ะแต่ว่าวันนั้นเราเป็นกาล่าเนาะเราก็เลยจะต้องไปดูอีกรอบนึงค่ะนี่จะต้องไปดู IMAX อีกรอบนึงเพราะว่ามันยังเก็บไม่หมดวันนั้นมันในฐานะนักแสดงไงเราว่าอาจจะต้องไปดูอีกสักรอบ2รอบมันมีรายละเอียดบางอย่างที่เราไม่รู้มันเป็นอะไรซ่อนไว้อยู่ยังไงเราเป็นนักแสดงเองเรายังอยากดูซ้ำใช่ค่ะเพราะว่า IMAX เนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะระบบเสียงระบบภาพเนี่ยตอนที่เขาถ่ายตอนที่เขาอัดเสียงอะเขาออกแบบมาสำหรับโรง IMAX เพราะฉะนั้นมันเซอร์ราวรอบไปหมดออมสอนการแสดงค่ะแล้วก็จะเน้นหลักสูตรเกี่ยวกับฟิสิกอลการใช้ร่างกายสำหรับการแสดงปกติแล้วก็การทำอะไรที่มันเป็นไม่มนุษย์นะคะอะมนุษย์ค่ะแล้วควรก็คือสอนตามแบบเป็นคลาสของวอลเองหรือว่าแบบสอนเด็กอ๋อเป็นคลาสที่เราคือเราอ่ะเทรนมาก่อนหน้านี้เราไปเทรนที่ลอนดอนนะคะ Essex University นะคะเราเทรน2ปีในช่วงเวลานั้นแต่ก่อนหน้านี้เราก็เป็นนักแสดงค่ะแต่ว่าพอเราไปอยู่ในบริบทที่เราต้องเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเทรนนิ่งแอคเตอร์แล้วว่าเราก็เลยต้องทำฝึกหนักมากในช่วงนั้นแต่พอเรามากลับมาที่เนี่ยค่ะเราก็มาบูรณาการหลักสูตรให้มันเข้ากับบริบทของผีไทยซะค่ะก็แล้วแต่เรื่องค่ะว่าเอลิเมนต์ของอมนุษย์แต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ยังไงบ้างเราก็ช่วยกันออกแบบทำโคโลกราฟด้วยอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพวกผีปีศาจจริงๆจุดที่อยู่ก็แฮปปี้มากๆแล้วค่ะคือถ้าเขาเรียกอะไรคะคนที่อยากเรียนหรือว่าผู้จัดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เห็นคุณค่าในศิลปะการแสดงที่มันจะจำเป็นที่จะต้องลงแรงอะคือบางทีมันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือแล้วมันจบแต่ว่าการแสดงมันเป็นเรื่องของ
กล้ามเนื้อมันมีเรื่องของพลังงานมันมีเรื่องของหลายๆอย่างที่เราจะ embody กันซึ่งมันใช้เวลาในการฝึกฝนเราเลยรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมหรือว่าการสร้างให้กับเขาเรียกอะไรสร้างผลชายชายมีเขาเรียกอะไรซัพพอร์ตช่วยสร้างสกิลให้กับนักแสดงให้เขามีคุณภาพนักแสดงไทยมีคุณภาพเพราะจริงๆนักแสดงไทยเก่งเก่งมากๆถ้าเราได้รับการเทรนที่แบบว่ามันแบบนี้มันเลิศมันเลิศคนไทยเก่งคนละแบบค่ะจริงๆการทำเบื้องหน้ามันก็สนุกมากๆเลยเหมือนกันเพราะว่าเราเทคทุกอย่างในการรับผิดชอบแต่ว่าการอยู่เบื้องหลังอ่ะความสนุกของมันอ่ะมันก็มีเหมือนกันค่ะมันคือเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันแต่ว่าเราจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ข้างหลังหรือข้างหน้ามันคือการทำทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังก็คือเป็นไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลังเราก็สำคัญก็จอยหมดค่ะสำคัญหมดค่ะขอฝากภาพยนตร์ที่หยด2นะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะคนกลัวผีคนไม่กลัวผีคนอยากดูอะไรแนวใหม่ๆหนังเรื่องนี้เชื่อว่าจะตอบโจทย์ค่ะเป็นการรวมเรื่องนะคะแล้วก็ใส่พริกใส่อะไรเข้าไปให้มันมีความเป็นไทยแต่ก็มีความเป็นอินเตอร์ด้วยนะคะก็ฝากไว้ค่ะโรงปกติโรง IMAX ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ